วัสดีคุณพลค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพลคุณพลทำงานในวงการไหมคะใช่ใช่ครับทำงานในวงการบันเทิงครับเป็นดาราอยู่ช่องไหนคะไม่ใช่ดาราครับเป็นเบื้องหลังครับทำเบื้องหลังคุณพลวันนี้เรื่องของคุณพลเองเลยป่ะครับอันนี้เป็นเหมือนประสบการณ์ร่วมดีกว่าครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคะคุณพลเกิดประมาณเมื่อ2 ปีที่แล้วครับตอนนั้นทำรายการทีวีอันนี้ครับก็จะเป็นรายการทีวีเนี้ยจะเป็นรายการแบบเป็นเกมซ่อนหาแพลตฟอร์มจะเหมือนเกมซ่อนหาเลยครับให้เหมือนเข้าไปในบ้านแล้วก็ไปหาของต่างๆโดยที่จะมีดาราคนจะนั่งหน้ามอนิเตอร์จะคอยบอกว่าของจะอยู่ที่นี่สมบัติจะอยู่ที่นี่แต่ในบ้านนั้นอะรายการนี้ผมเคยไปแล้วครั้งหนึ่งใช่พี่เจมเคยไปคือผมก็เจอพี่เจมโหรายการนี้คือที่สุดคือวันนั้นอะเป็นรอบเป็นถ่ายเกี่ยวกับโรงพยาบาลล้างคือเราอะใช้สถานที่จริงหมดแต่ผีอะเราจะเสร็จขึ้นมาโดยการเป็นคนแต่งเป็นผีแล้วก็วิ่งไล่จับอะไรกันในบ้านเนี้ยครับโดยคนในบ้านอะก็จะมีดาราคนหนึ่งที่เข้าไปครับแล้วก็จะมีผู้เล่นทีมทางบ้านเข้าไปด้วยก็จะไป2 คนต่อทีมหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพราะทีนี้โลเคชั่นเลยโลเคชั่นเขาก็จะรู้กันว่าเป็นที่เรื่องหรือว่าที่เนี่ยคือผีมาแน่ครับเราก็จะให้ทีมงานเข้าไปเทสก่อนในช่วงเย็นครับแล้วพลก็เลยลองเข้าไปเล่นดูแล้วพลรู้สึกว่ามันอึดอัดเวลามันเข้าไปมันอึดอัดมากคนก็เลยแบบคนไม่เข้าดีกว่าคนเล่นแค่ชั้น 1พอโดยที่ชั้น 1อ่ะมันจะมีห้องดับจิตที่เขาบอกว่าเป็นผีแล้วก็จะมีห้องดับจิต1 ห้องพอชั้น 2เนี่ยก็จะเป็นห้องทำแท้งซึ่งโรงพยาบาลเนี้ยจะเป็นโรงพยาบาลที่แบบเหมือนแอบทำแท้งแล้วก็ปิดตัวไปแล้วปิดกิจการไปแล้วครับแต่ว่าข้างในก็จะมียามีกลิ่นของความเป็นโรงพยาบาลอยู่ของทุกอย่างก็คือยังอยู่ครับพอทีนี้ครับเทปมันก็เริ่มดำเนินการไปเรื่อยๆจนถึงเทปสุดท้ายตอนตี 2ของวันก็เล่นกันปกติเสร็จปุ๊บก็มีคนเล่นทางบ้าน1 คนกับดารา1 คนเข้าไปปุ๊บพอไปถึงชั้น 2ครับเรื่องมันเกิดตรงนี้แหละเกิดในห้องทำคลอดก็คือว่าพอเล่นไปปุ๊บห้องทำคลอดเนี่ยคือห้องผีก็จะเป็นเหมือนแบบสมบัติชิ้นสุดท้ายที่จะให้ไปหยิบออกมาเสร็จปุ๊บพอเขาเข้าไปตอนออกมาเขาก็วิ่งลงมาแล้วเขาก็กรี๊ดเลยครับเขาก็กรี๊ดแล้วบอกไม่เอาแล้วไม่เล่นแล้วแล้วเขาก็เหมือนพยายามสะบัดมือออกจากดาราคนนั้นสะบัดมือแล้วก็ทำมือเป็นแบบเหมือนกระบาดว่าแบบไม่เอาแล้วจนแบบรายการก็ต้องล้มวันนั้นก็คือล้มไปเลยทีสุดท้ายก็คือถ่ายต่อไม่ได้แล้วพอเหมือนน้องเขานั่งมีแบบมีสติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าแบบเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าตอนที่เขาว่าเล่นไปถึงห้องนั้นอะห้องทำคลอดแล้วพอเขาวิ่งออกมาเขาบอกว่าเขาว่าไม่เห็นว่าเป็นดาราจูงมือเขาแล้วเขาเห็นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงแบบใส่ชุดขาดแล้วจูงเขาอยู่จูงแบบเหมือนวิ่งไปวิ่งมาแล้วว่าผู้หญิงคนนั้นเขาหัวเราะจนเขาแบบเหมือนเขาพอสะบัดมือออกได้เขาก็ได้ทำมือกระบาดแต่เขาบอกว่ามันเหมือนแบบความรู้สึกแล้วนะเขาว่ามันไม่ใช่ดาราเพราะเขามองอะไรเขาก็ไม่ใช่เสร็จปุ๊บก็เลยแบบไปสืบสาวเราเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นผมปรากฏว่าน้องอ่ะไปเหยียบกระทงไหว้ผีอยู่ที่หน้าห้องซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็พูดแล้วว่าอยากจะเจอไหมถ้าอยากจะเจอเดี๋ยวเขาจะบอกให้แต่ถ้าไม่อยากเจอเขาก็จะบอกให้ได้เหมือนกันทางทีมงานเราอ่ะไม่ได้มีใครอยากเจอเพราะว่ามันเป็นแบบเราก็กลัวนะทีมงานเราก็กลัวเอาพูดตรงๆผีอะพี่ใครจะไปไหวอ่ะใช่นั่นแหละเขาก็เลยแบบเหมือนจุดว่าแบบขอให้ไม่เจอแต่ว่าน้องคนเนี้ยเขาดันไปเหยียบกระทงแต่ความพีคคือตอนที่น้องเขาออกมาแล้วอะคือทุกคนออกจากบ้านมาหมดแล้วพร้อมน้องครับแล้วก็เป็นเสียงน้องกรี๊ดออกมาวิ่งออกมาตอนนั้นแล้วก็มีเสียงผู้หญิงอีกคนกรี๊ดตามออกมาเหมือนเป็นเอ็กโคใช่ตอนแรกอะทุกคนนึกว่าเป็นเอ็กโคหรือแบบมีใครแกล้งแต่แบบพอเราออกมานับกันอะก็คือเหมือนทุกคนอยู่ปกติแต่เสียงกรี๊ดคือตามหลังน้องออกมาเลยใช่ครับแล้วผลปรากฏว่าพอมันนั่งแบบมีทีมงานคนไหนเจอบ้างอะไรเงี้ยก็มีคนที่เล่นเป็นผีคนหนึ่งเขาก็พูดว่าพี่ผมมารู้สึกว่าตอนที่ผมกำลังไล่จับดาราอยู่อะเขาว่าเห็นเหมือนมีเก้าอี้เลื่อนไปเลื่อนจริงแบบวูบลงไปเลยแล้วเขาบอกผมไม่ชัวร์นะพี่ลองไปรีเทปเอาละกันผมก็พอรีเทปจริงๆมีเลยแบบเลื่อนให้เห็นชัดๆเลยจริงเหรอใช่อันเนี้ยแล้วคือทุกคนก็คือได้ดูเทปนี้ด้วยนะเพราะแบบเหมือนพอตัดเสร็จก็เหมือนแบบตัดฟุตออกมาแล้วก็มาแบ่งกันดูเลยเนาะ ก็ช่วงนั้นผมก็นอนไม่หลับไปประมาณ3 วันหรอแล้วทุกครั้งที่มีการออกกองอ่ะคุณพลก็จะต้องไปเทสสถานที่แบบนี้ทุกครั้งเลยใช่แต่ว่าตอนเทสอะเราอะจะเป็นเทสช่วงเย็นช่วงตะวันยังไม่ตกดินเพราะรายการมันจะเริ่มแลปเทสตอน20:00เสร็จประมาณ02-03อะไรเงี้ยครับคุณพลขออนุญาตย้อนกลับมานิดนึงแล้วน้องผู้หญิงคนนั้นที่เจอค่ะหลังจากนั้นเราได้มีการตามต่อไหมคะว่าพอน้องเขากลับบ้านไปแล้วทุกอย่างปกติไหมเราอ่ะไม่ได้ฟอลโล่เลยเพราะว่าเราเองก็ไม่ไหวตอนนั้นเราพูดตรงๆเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเราได้แค่ยินเสียงอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่เอาแล้วอ่ะใช่ใช่ครับโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพลเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอังคารคลุมโปง